เทคโนโลยีสหพันธ์กาแล็กติกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติสหพันธ์กาแล็กติกเป็นสหพันธ์ระหว่างดวงดาวที่รวบรวมอารยธรรมต่างดาวขั้นสูงหลายพันแห่งทั่วกาแล็กซีภารกิจของพวกเขาคือการทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์กาแล็กซีนำความรักแสงสว่างและสันติสุขมาให้ สมาชิกของสหพันธ์กาแล็กติกมาจากระบบดาวต่างๆเช่นดาวลูกไก่เพนอาเดียนกลุ่มดาวนายพรานหรือโอไรออนดาวซิเรียซอและอาร์ทูรัสหรืออาร์ทูเรียนพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเมตาแห่งแสงซึ่งมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติและปกป้องโลกในระหว่างกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สหพันธ์กาแลกติกมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของโลก พวกเขามาถึงช่วงเวลาสำคัญนี้เพื่อช่วยปลุกจิตสำนึกของมนุษยชาติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวกระโดดทางควอนตัมในวิวัฒนาการเป้าหมายของพวกเขาคือการรักษาเสถียรภาพของโลกและนำเข้าสู่ยุคแห่งความสามัคคีสันติภาพและความปรองดองบนโลกสหพันธ์กาแล็กติกมีเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทางจิตวิญ,ญญาณที่จะนำทางเราผ่านการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพวกเขามาที่นี่เพื่อติดตามการตื่นขึ้นของมนุษยชาติ ให้ข้อมูลเชิงลึกและป้องกันการรบกวนจากภายนอกหรือการควบคุมโลกสหพันธ์กาแล็กติกดำรงอยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจและไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อให้ได้รับการบูชาหรือไม่ได้อยู่ให้ใครต้องมาเกรงกลัวพวกเขาเพียงแค่อยากเห็นมนุษยชาติก้าวข้ามขีดจำกัดและให้พัฒนาเป็นพลเมืองกาแล็กซีด้วยการสนับสนุนของสหพันธ์กาแล็กติก โลกจะถูกเปลี่ยนให้เป็นโลกใหม่มิติที่สูงกว่าซึ่งปราศจากพลังเชิงลบและพลังงานอันหนานแน่นกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นี้กำลังดำเนินอยู่สหพันาธารัฐหรือสหพันธ์กาแล็กติกทำหน้าที่เป็นผู้นำทางและผู้ปกป้องผู้ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่การสันสะเทือนที่สูงขึ้นของโลกใหม่ข้อความของพวกเขาที่ส่งถึงมนุษยชาติก็คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในกระบวนการนี้ความช่วยเหลืออยู่ที่นี่พร้อมกับคำมั่นสัญญาของโลกใหม่ที่สวยงาม ติดต่อครั้งแรกเหตุการณ์หนึ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือการติดต่อครั้งแรกกับครอบครัวและเพื่อนบ้านกาแล็กซี่ของเราแม้จะไม่ทราบวันที่ของการติดต่อครั้งแรกแต่มีสัญญาณหลายอย่างบ่งบอกว่ากำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้การติดต่อครั้งแรกหมายถึงปฏิสัมพันธ์ที่เปิดกว้างและเปิดเผยระหว่างอรารยธรรมนอกโลกและมนุษยชาติบนโลก หลายคนคาดการว่าการติดต่อครั้งแรกจะเริ่มต้นด้วยการพบเห็นและการลงจอดของเรือยานของสหพันธ์กาแล็กติกทั่วโลกสิ่งนี้น่าจะมาพร้อมกับการถ่ายทอดและการสื่อสารที่กว้างขวางเพื่ออธิบายเจตนารม์อันมีเมตตาของพวกเขา จุดติดต่อเบื้องต้นและสถานที่ลงจอดน่าจะเกิดขึ้นใกล้กับศูนย์กลางประชากรและเมืองใหญ่ใหญสหพันธ์กาแล็กติกจะจัดตั้งสถานทูตและโครงการเอกอัครราชทูตเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาอย่างเปิดเผยและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอรารยธรรมของเราเป้าหมายของพวกเขาคือการแบ่งปันความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาทางจิตวิญ,ญญาณที่จะช่วยให้มนุษยชาติก้าวขึ้นสู่สวรรค์ อาจมีการนำเสนอการเยี่ยมชมและทัวย,ยานแม่ของสหพันธ์กาแล็กติกเพื่อช่วยแนะนำวัฒนธรรมและความตั้งใจของพวกเขาสิ่งนี้จะช่วยให้มนุษยชาติได้เห็นเทคโนโลยีขั้นสูงและสัมผัสชีวิตบนเรือยานระหว่างดวงดาวแม้ว่าการติดต่อครั้งแรกจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมนุษยชาติแต่สหพันธ์กาแล็กติกก็ปรารถนาที่จะคลายความกังวลใดๆก็ตามเป้าหมายของพวกเขาคือความร่วมมืออย่างสันติ โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่มีเมตตาเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติในการก้าวขึ้นเป็นพลเมืองของกาแล็กซีด้วยความสามาัคคีและหัวใจที่เปิดกว้างการติดต่อครั้งแรก first contact สามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับมนุษยชาติได้ความอุดมสมบูรณ์และเทคโนโลยีเราจวนจะถึงช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์และเทคโนโลยีอันน่าทึ่งต้องขอบคุณสหพันธ์กาแล็กติก เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่เทคโนโลยีการปฏิวัติถูกระงับจากสาธารณสมบัติเพื่อรักษาระบบควบคุมและความขาดแคลนแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จะปลดปล่อยเทคโนโลยีที่ถูกระงับเหล่านี้นำไปสู่ยุคแห่งพลังงานฟรีการเดินทางต้านแรงโน้มถ่วงการบำบัดร,รักษาด้วยเตียงโฮโลแกรมการคำนวณควอนตัมและอื่นๆอีกมากมายเมื่อการรีเซ็ตทางการเงินทั่วโลกเกิดขึ้น การยึดครองของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลจะพังทลายผลประโยชน์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรจะไม่สามารถขัดขวางการปล่อยแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดอีกต่อไปให้คุณลองจินตนาการถึงโลกที่ทุกบ้านและธุรกิจใช้พลังงานอย่างไร้ขีดจำกัดซึ่งได้มาจากเครื่องกำเนิดสนามแบบจุดศูนย์สีพ่นแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีควอนตัมที่ฟังดูแปลกตาอื่นๆยุกจ่ายค่าไฟหรือค่าแก๊สก็จะหมได้ยุคไป การเปิดตัวเทคโนโลยีที่ถูกระนับจะปฏิวัติการขนส่งระบบขับเคลื่อนต้านแรงโน้มถ่วงจะเข้ามาแทนที่ยานพาหนะที่สร้างมลพิษซึ่งต้องอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดน้อยลงงานฝีมือลอยฟ้าแบบเงียบๆจะช่วยให้ทุกคนเดินทางได้อย่างสะอาดและรวดเร็วเราจะสามารถเยี่ยมชมมุมที่ห่างไกลที่สุดของโลกหรือแม้แต่ดวงจันทร์ของเราและที่อื่น,นๆเทคโนโลยีการรักษาแบบโฮโลแกร,รมจะเปลี่ยนการดูแลสุขภาพ ระบบขั้นสูงเหล่านี้สามารถสแกนร่างกายมนุษย์และซ่อนแซมเนื้อเยื่อและอวัยวะที่เสียหายได้โดยใช้ความถี่แสงเสียงและพลังงานผู้คนจะสามารถควบคุมกระบวนการทางชีววิทยาของตนเองได้และสามารถรักษาตนเองและคงความมีชีวิตชีวาไว้ได้นานหลายศตวรรษอายุขยหลายร้อยปีจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อพันธนาการปราบปรามถูกขจัดออกไปมนุษยชาติจะได้สัมผัสกับอัริยะและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งเทคโนโลยีอันน่าประหลาดใจที่เปิดเผยจะช่วยขับเคลื่อนอารยธรรมของเราเข้าสู่ยุคแห่งการยกระดับร่วมกันผู้คนจะมีอิสระในการไล่ตามความปรารถนาของตนเองแทนที่จะทำงานเพียงเพื่อความอยู่รอดเราจะสร้างโลกแห่งการทำงานร่วมกันโดยที่มนุษยชาติจะทำงานที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ความสุขและศักยภาพพันไร้ขีดจำกัดสำหรับทุกคนเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแลกติกอะโฮออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแลกติกแปลโดยบูสเด